คือถ้าไม่มีการบริหารเรามีแค่การปกครองเนี่ยประเทศไปไม่ได้คือไม่ใช่เราถ้าเราอยู่ในค่ายทหารเนี่ยเราใช้ปกครองได้แต่อันนี้มันเป็นประชาชนที่เป็นส่วนหนึ่งของโลกเนี่ยเราคือส่วนหนึ่งของโลกเนี่ยถ้าเราไม่บริหารจัดการไม่มียุทธศาสตร์ไม่รู้เท่าทันโลกไม่รู้เท่าทันระบบเศรษฐกิจปัจจุบันและเศรษฐกิจที่จะเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราก็ไม่สามารถวางนโยบายและวางยุทธศาสตร์ประเทศให้มันสอดคล้องได้ประชาชนก็อยู่ไปเรื่อยๆวันๆหนึ่งเพราะว่ามันผู้นำไม่เข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจแล้วใช้คนที่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเปลี่ยนผู้นำเนี่ยมันสามารถจะแก้ปัญหาได้ไหมครับท่านเพราะว่าดูเหมือนว่าระบบรัฐราชการนี่มันฝังรากลึกมากเลยนะฮะในช่วง7-8 ปีที่ผ่านมามันใหญ่โตมากแล้วตอนนี้ประชาชนกลายเป็นไม่ใช่เป็นค่าของข้าราชการอีกทีนึงคือไปใช้บริการทีนึงต้องไปหงอเหมือนที่อาจารย์พิจเจอล่าสุดอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมผมถามอย่างเงี้ยครับถ้ามันต้องยกเครื่องวันนี้ต้องยอมรับว่าเราเดินมาผิดทางหลายปีแล้วนะฮะคือเราหลายปีแล้วแล้วกำลังเดินสวนทิศทางของโลกโดยไม่รู้ตัววันนี้เงินมันหมุนไม่ได้เพราะเงินเข้าไปแล้วหายเพราะแจกเพราะรัฐบาลสร้างกิจกรรมเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจต่อเนื่องไม่เป็นอันนี้ที่เป็นจุดอ่อนนะครับครับคือรัฐบาลกำลังมองว่าก็ทำแล้วไงก็มีการให้สวัสดิการไปมีการออกบัตรคนจนเดี๋ยวปีใหม่ก็จะมีการแจกบัตรคนจนเพิ่มมากขึ้นมันเพียงพอหรอครับในเมื่อคนเนี่ยต้องการความภูมิใจในการทำอาชีพเพราะว่าอาชีพทำอย่างนี้มันไม่ช่วยอะไรเลยนะครับลิงบอกว่าจะเอาข้าราชการ1ข้าราชการต่อ1คน1ครอบคนครอบครัวคนจนเนี่ยเจ๊งเลยนะครับเจ๊งเลยเพราะข้าราชการเองเนี่ยก็เป็นคนซึ่งรัฐประชาชนเลี้ยงด้วยเงินเดือนภาษีก่อนมีหน้าที่ค่อยสร้างมาฟาซิลิเตตการทำงานของภาคเอกชนและภาคประชาชนแต่จะไปทำพวกนี้เขาทำไม่เป็นหรอกคือเขาบอลมาเป็นข้าราชการเขาเกิดมาเพื่อเป็นข้าราชการเกิดมาเพื่อจะทำงานในลักษณะของการรักษากติกาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแต่เรากำลังใช้เขาผิดทางแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราลดช่องว่างไม่ได้ด้วยการสร้างเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจที่เริ่มตั้งแต่ฐานรากขึ้นมาเนี่ยเราไม่มีทางที่จะลดช่องว่างได้เลยนะครับมีแต่เพิ่มช่องว่างเพราะอะไรไหมเพราะวันนี้สิ่งที่เรากำลังทำกันเนี่ยแน่นอนบริษัทใหญ่จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆบริษัทเล็กก็จะรอดบ้างตายบ้างรอดบ้างตายบ้างแล้วในที่สุดเนี่ยการจ้างงานมันก็จำกัดแล้วก็คนที่จะเป็นมีอาชีพอิสระก็ทำยากทำแล้วไม่ขึ้นเพราะว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจมันตันนั้นรัฐต้องมาทำเรื่องของการสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจคือมันไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยเอาเงินมาแจกแล้วมันจะเกิดเศรษฐกิจเองมันไม่ใช่ฮะมันไม่เหมือนแจกบี้เลี้ยงทหารคนละแบบนะฮะโอ้โหนี่ก็เป็นกังวลนะงั้นท่านพยายามจะชี้ให้เห็นว่าส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหามันไม่ใช่เรื่องแค่คนกำหนดนโยบายพี่มันคือรัฐราชการน่ะทั้งระบบซึ่งมันแทรกซึมmanagement ครับ at the end of the day มันเป็นเรื่องของ management คือถ้าไม่มีการบริหารเรามีแค่การปกครองเนี่ยประเทศไปไม่ได้คือไม่ใช่เราถ้าเราอยู่ในค่ายทหารเนี่ยเราใช้ปกครองได้แต่อันนี้มันเป็นประชาชนที่เป็นส่วนหนึ่งของโลกเนี่ยเราคือส่วนหนึ่งของโลกเนี่ยถ้าเราไม่บริหารจัดการไม่มียุทธศาสตร์ไม่รู้เท่าทันโลกไม่รู้เท่าทันระบบเศรษฐกิจปัจจุบันและเศรษฐกิจที่จะเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราก็ไม่สามารถวางนโยบายและวางยุทธศาสตร์ประเทศให้มันสอดคล้องได้ประชาชนก็อยู่ไปเรื่อยๆวันๆหนึ่งเพราะว่ามันผู้นำไม่เข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจแล้วใช้คนที่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเปลี่ยนผู้นำเนี่ยมันสามารถจะแก้ปัญหาได้ไหมครับท่านเพราะว่าดูเหมือนว่าระบบรัฐราชการนี่มันฝังรากลึกมากเลยนะฮะในช่วง7-8 ปีที่ผ่านมามันใหญ่โตมากแล้วตอนนี้ประชาชนกลายเป็นไม่ใช่เป็นค่าของข้าราชการอีกทีนึงคือไปใช้บริการทีนึงต้องไปหงอเหมือนที่อาจารย์พิจเจอล่าสุดอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมผมถามอย่างเงี้ยครับถ้ามันต้องยกเครื่องวันนี้ต้องยอมรับว่าเราเดินมาผิดทางหลายปีแล้วนะฮะคือเราหลายปีแล้วแล้วกำลังเดินสวนทิศทางของโลกโดยไม่รู้ตัวท่านครับเรามีลักษณะประเทศซึ่งความเหลื่อมล้ำสูงขึ้นนะครับคนรวยมากขึ้นบริษัทใหญ่ไม่กี่บริษัทคุมประเทศรัฐราชการที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยนะครับสถานการณ์นี้ท่านมองว่ามันจะจบยังไงฮะ
แล้วมันจะเปลี่ยนได้ยังไงครับต้องคือหนึ่งเนี่ยต้องเปลี่ยนรัฐบาลที่มีหรือเปลี่ยนผู้นำที่มีความคิดที่รู้เท่าทันโลกแล้วก็กล้าเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีลักษณะภาวะผู้นำที่สามารถชักชวนให้ข้าราชการทั้งหลายเปลี่ยนวิธีการทำงานสมัยนะครับแล้วก็ลดขนาดข้าราชการลงไม่ใช่ว่าไล่เขาออกทันทีไม่ใช่เกษียณแล้วต้องไม่ตั้งอัตราใหม่นะต้องลดจำนวนข้าราชการลงไปเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยประชาชนทั้งประเทศเนี่ยจะแบกรับเลี้ยงข้าราชการก็คือเงินภาษีที่กำหนดจะเป็นเงินเดือนส่วนใหญ่ขาดเงินที่จะมาบริหารนอกจากกู้จนหมดตัวจู้จนหมดเพดานนะครับอันนี้มันจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าแล้วคือวันนี้ต้องกล้าเปลี่ยนคือหนึ่งเนี่ยระบบรัฐราชการเนี่ยต้องลดจำนวนลงแล้วก็เปลี่ยนวิธีจูดหรือทัศนคติของข้าราชการแล้วก็ยังไม่พอต้องเปลี่ยนให้เป็นลักษณะของรัฐบาลเนี่ยต้องใช้ระบบดิจิตอลให้หมดนะครับคือใช้บริการประชาชนผ่านแอปผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยให้มากที่สุดเพราะว่าการไปติดต่อราชการด้วยตัวเองอะไรต่ออะไรพวกนี้มันทั้งเสียเวลาแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องมีน้ำร้อนน้ำชาตลอดอันนั้นก็วันนี้ถ้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์เมื่อไหร่เนี่ยใช้สมาร์ทโฟนสั่งบริการได้เหมือนกับแบงค์เนี่ยเราโอนเงินโอนอะไรผ่านในโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยโอนเงินได้ละทำอย่างไรรัฐเนี่ยจะให้บริการอย่างนี้ได้บ้างนะครับถ้ารับบริการอย่างนี้ได้จบฮะจบเราจะดีขึ้นเยอะเลยคล่องตัวขึ้นเยอะเลยคนที่เป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับเราอันกับจีนไอ้กับอเมริกาอันหนึ่งก็คือญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้ตอนนั้นเป็นคนละฝั่งในตอนสงครามโลกอเมริกาก็ห่วงญี่ปุ่นกลัวจีนลุกลามก็เลยไปจับมือญี่ปุ่นแล้วก็เอาอินเดียเข้ามาแล้วก็ออสเตรเลียอยู่ตรงท้ายเข้ามาด้วยก็เป็น4ควอดใน4คืออเมริกาออสเตรเลียแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็อินเดียแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้เป็น security pact หรือไม่เป็นสนธิสัญญาทางด้านความมั่นคงแต่เป็นเรื่องของ socio economic คือเป็นลักษณะของการร่วมมือกันทางด้านเศรษฐศาสตร์ได้แต่ว่าก็มีเรื่องของความมั่นคงอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดว่าเป็นสนธิสัญญาว่าลบจังลบด้วยกันอะไรอย่างไม่ถึงยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับเพราะถึงขั้นนั้นก็เป็นการท้าทายจีนเยอะไปหน่อยนะเพราะฉะนั้นก็เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างเงี้ยเขาเริ่มเดินเกมกันอย่างเงี้ยเราเนี่ยจะต้องวางยุทธศาสตร์ให้ดีว่าเราเป็นประเทศที่ไม่เล็กและไม่ใหญ่คนก็อยากจะคบเราแต่ก็ไม่สามารถขี่เราได้ 100% นั่นแหละครับแต่เราไปยอมจำนนตรงนั้นแหละครับไปยอมขี่